สารและผลิตรายการโดยมูลนิธิเด็กเด็กๆทุกคนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาไปกับการนอนใช่ไหมนะคะซึ่งการที่เด็กๆได้นอนหลับอย่างเพียงพอนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กเองทั้งร่างกายและสมองค่ะแต่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจคาดไม่ถึงเลยค่ะว่าการนอนของลูกๆของเรานั้นก็อาจจะเป็นอีกกิจวัตรหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกันแล้ววันนี้รายการ Miracle Kids เด็กอัศจรรย์สร้างได้จึงอยากพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับการนอนของเด็กๆอีกหนึ่งโรคที่ชื่อว่าโรคซิสค่ะซึ่งนับว่าปัจจุบันโรคซิสยังเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นได้กับเด็กทุกคนและทุกเวลาด้วยค่ะซึ่งแขกรับเชิญที่จะพาเราไปรู้จักกับโรคซิสให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งโรคซิสจะอันตรายและเกิดขึ้นกับเด็กได้อย่างไรนั้นเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะคำว่าซิสนี่มาจากภาษาอังกฤษว่า SIDS นะฮะเป็น Sudden Infant Death Syndrome แปลว่ากลุ่มอาการการตายเฉียบพลันของเด็กทารกเด็กทารกนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ต่ำกว่า1ปีนะฮะแรกเกิดจนถึงอายุขวบนึงเราเรียกว่าเด็กทารกพวกนี้คือการตายเฉียบพลันซึ่งไม่ทราบสาเหตุเลยนะในสมัยก่อนนี่เขาก็ไปดูกันหลายเรื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดบางรายนะคลอดมาผิดปกติแล้วก็นอนๆอยู่ก็เสียชีวิตไปบางรายก็อาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสบางชนิดอยู่นะฮะบางรายอาจจะเป็นลูกหัวใจนะซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ก็คือเป็นเด็กปกติทั่วไปเลยแล้วก็นอนหลับอยู่แล้วก็เสียชีวิตไปเลยฮะคือไปปลุกไม่ตื่นไปแล้วถึงแม้ว่าสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคซิสของเด็กไทยนั้นอาจยังไม่มีการเก็บสถิติจากการเสียชีวิตเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะคะแต่เมื่อเรามาดูสถิติจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศในแถบเอเชียเราก็จะพบว่าสาเหตุที่ถือเป็นการฆ่าชีวิตของเด็กทั่วโลกถึงกว่าร้อยละ 40-50% ในทารกที่มีช่วงอายุตั้งแต่1เดือนถึง1ปีนั่นก็คือโรคซิสหรือการตายโดยไม่ทราบสาเหตุในเด็กทารกนั่นเองค่ะซึ่งนั่นก็หมายถึงในทารกอายุ1เดือนถึง1ปีจำนวน100คนอาจมีเด็กที่จะต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคนี้ถึง 40-50 คนซึ่งถือเป็นจำนวนตัวเลขที่สูงเลยทีเดียวค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตจากโรคซิสได้มากมายขนาดนี้จะเป็นเพราะอะไรนั้นเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันเลยค่ะสาเหตุใหญ่แต่ก่อนก็คิดว่าอาจจะมีความผิดปกติทางด้านโครโมโซมไปศึกษากันมีความผิดปกติด้านเกลือแร่ในร่างกายก็ไปศึกษากันนะฮะก็เจอเป็นส่วนน้อยๆนะตอนนี้เขาพบว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่เราไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรทำให้เขาเสียชีวิตนะปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยเขาคิดว่าเกี่ยวข้องกับการนอนและการจัดการนอนการจัดการนอนหรือการจัดท่านอนนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้เด็กเกิดภาวะโรคซิสได้นะคะและท่านอนที่เป็นสาเหตุให้เด็กๆต้องเสียชีวิตด้วยอาการซิสมากกว่าเหตุอื่นถึง 2-11 เท่านั่นก็คือท่านอนคว่ำค่ะซึ่งท่านอนคว่ำจะมีอันตรายอย่างไรนั้นเราไปฟังคุณหมอกันเลยค่ะที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือการนอนคว่ำพบว่าเด็กคลอดมา3โลกว่าแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่มีโรคหัวใจไม่มีความผิดปกติแต่กำเนิดนะแต่นอนคว่ำอยู่นะฮะแล้วก็ใบหน้าของเขาเนี่ยกดลงไปบนที่นอนนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะโยกหัวซ้ายขวาได้อะอันนี้เขาเจอในเด็กเล็กๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งใน4เดือนแรกจะเป็นวัยที่เขาไม่สามารถที่จะโยกคอได้ดีนะฮะดังนั้นศีรษะกดลงบนที่นอนนุ่มนะยิ่งถ้าแบบหูเบาะหนานุ่มเชียวนะหรือว่าใช้หมอนใบใหญ่อย่างเงี้ยนะแล้วเอาเขาจับเขานอนคว่ำตะแคงหน้าไว้นะแต่ว่าตกกลางคืนเขาพลิกหน้ามาแล้วเขาไม่สามารถที่จะโยกกลับได้ก็เสียชีวิตการนอนของเด็กถือว่าเป็นเรื่องจริงจังมากค่ะโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาพอได้มีการจัดโครงการ Back to Sleep ขึ้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1992ค่ะโดยโครงการนี้ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรณรงค์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีการจัดท่านอนของลูกเสียใหม่ให้เหมาะสมจากเดิมที่พ่อแม่ส่วนใหญ่จะให้ลูกนอนคว่ำก็เปลี่ยนมาเป็นนอนหงายหรือใช้หลังนอนนั่นเองค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ในสหรัฐอเมริกาจะต้องจัดโครงการ Back to Sleep นี้ขึ้นมาก็เพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเองมีเด็กถึงเกือบประมาณ 5,000 คนในทุกๆปีที่จะต้องมาเสียชีวิตด้วยภาวะโรคสิทธิ์ค่ะแต่ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1994เป็นต้นมาจำนวนการเสียชีวิตของเด็กๆก็ลดลงอย่างมากถึงเกือบ 50% เนื่องด้วยเพราะคำแนะนำที่ง่ายๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่จากการรณรงค์ของโครงการ Back to Sleep นั่นเองค่ะและไม่เพียงแต่การนอนคว่ำเท่านั้นนะคะการนอนในลักษณะอื่นๆเช่นการนอนร่วมการนอนโดยมีหมอนตุ๊กตาหรือของเล่นต่างๆอยู่รอบๆตัวเด็กหรือการนอนบนโซฟาก็สามารถทำให้เด็กตกอยู่ในภาวะโรคสิทธิ์ได้เช่นกันค่ะจากการนอนคว่ำเนี่ยยังพบว่าการนอนมีอีก 3-4 เรื่องเลยที่เกี่ยวข้องกับการตายเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยนะฮะ อันที่2นี่เป็นการนอนร่วมนะนอนร่วมก็คือมีผู้ใหญ่นอนด้วยนะมีหรือมีเด็กโตเช่นเป็นพี่ของเขาเนี่ยนอนด้วยแล้วก็มีเด็กทารกนอนข้างๆก็ปรากฏว่ามีการนอนทับนะแล้วเสียชีวิตในช่วงเวลากลางคืนนะเวลานอนหงายกลับเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีตื่นมาเราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเด็กเสียชีวิตตื่นมาก็พบว่าทารกเสียชีวิตไปแล้วนะแต่ถ้ามีการบันทึกภาพการนอนเอาไว้ก็จะเห็นว่าเป็นการนอนทับนะของพ่อแม่นะคนที่นอนข้างเด็กนั่นแหละนะเขาเรียกว่าการนอนร่วมนะบ้านเราเผอิญวัฒนธรรมไทยนี่เรานิยมนอนร่วมกันเลยนะเพราะเวลาเอาลูกออกจากโรงพยาบาลไปหลังคลอดเนี่ยนะส่วนใหญ่จะนอนตรงกลางพ่อแม่นอนด้วยอันนี้ก็ต้องขอเตือนว่านี้ไม่แนะนำนะการนอนที่ดีเนี่ยนะอาจจะมีเตียงของเด็กโดยเฉพาะนะถ้าเป็นการนอนเตียงเดียวกันนะเตียงผู้ใหญ่ก็ต้องนอนห่างสักเมตรนึงแต่จริงแล้วเด็กควรจะมีเบาะของเด็กเองไม่ใช้เตียงก็มีเบาะของทารกเองอันหนึ่งก็ไม่กี่บาทบางๆก็พอแล้วนอนแยกห่างจากผู้ใหญ่อย่างน้อย1เมตรนะฮะหรือว่า1พริกตัวของผู้ใหญ่นะคนที่มีความเสี่ยงในการนอนร่วมแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กได้ก็คือผู้ที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าการนอนทับอาจจะไม่รู้สึกตัวนะผู้ที่ใช้ยาที่ทำให้หลับสนิทนะอาจจะเป็นยาแก้หวัดนะยากันชักนะยาทางโรคจิตประสาทนะหรือยานอนหลับหรือผู้เมาสุรานะหรือว่าผู้ใช้ยาเสพติดพวกนี้ไม่ควรนอนข้างเด็กเลยนะเด็กทารกเลยแต่ที่สำคัญอีกอันนึงนะฮะที่ต้องรู้ไว้ก็คือเด็กโตนะเด็กวัยประถมเนี่ยแปลกมากเลยพวกนี้เขาจะหลับสนิทอ่ะนอนทับอะไรเขาไม่พลิกตัวทั้งนั้นอ่ะนะพ่อแม่เองเวลาทับลูกคืนนึงอาจจะทับไปหลายรอบนะแต่ว่าพลิกตัวหลบได้นะแต่ว่าเด็กโตเนี่ยทับแล้วทับเลยการนอนโดยที่มีวัสดุอุปกรณ์นุ่มนิ่มทั้งหลายรอบตัวนะจะเป็นหมอนข้างใบใหญ่หมอนใบใหญ่นะหรือว่าที่กันเด็กตกเตียงบางทีเอาเบาะอะไรมารองไว้ใหญ่ๆที่ด้านข้างเลยนะหรือว่าผ้าห่มหนาๆพวกเนี้ยก็จะมีส่วนที่จะกดทับบนใบหน้าเด็กและทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจได้อ้อตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เราก็เจอเช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งของนุ่มนิ่มทั้งหลายเนี้ยก็ไม่ควรมีนะเราพบความเสี่ยงแบบนี้ไปจัดนอนบนโซฟานะโซฟาที่มีพนักพิงนะท่านจะสังเกตถ้ามีพนักพิงอยู่นี้แล้วอันนี้เป็นที่รองนั่งมันจะมีมุมอยู่มุมระหว่างที่รองนั่งกับพนักพิงนะปรากฏว่าเอาเด็กทารกนอนนะเพื่อให้มันติดพนักพิงไปเลยจะได้ไม่ตกนะเพราะคุณพ่อแม่ไปเข้าห้องน้ำนะเด็กพลิกตัวน่าจะไปจุ่มตรงมุมระหว่างที่นั่งกับพนักพิงนะน่าจะจุ่มลงไปในมุมนี้เลยซึ่งมันจะครอบพอดีปากจมูกเด็กเลยนะยิ่งถ้าเป็นเด็กทารกวัย4เดือน5เดือนแรกเนี่ยนะเขาไม่สามารถช่วยตัวเองออกมาได้นะดังนั้นทั้งพนักพิงทั้งเบาะที่รองนั่งเนี่ยก็จะกดบริเวณใบหน้าของเขานะปากจมูกเขาก็จะหายใจไม่ได้หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับโรคซิสรวมถึงสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่สามารถทำให้เด็กๆตกอยู่ในสภาวะโรคสิทธิ์ได้ง่ายๆอย่างการจัดการนอนและลักษณะท่านอนกันไปแล้วนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่บางท่านก็อาจจะยังกังวลกับการที่เราจะสามารถปกป้องลูกน้อยให้ห่างจากอันตรายของโรคสิทธิ์นี้ได้อย่างไรใช่ไหมล่ะคะซึ่งวันนี้คุณหมออดิศักดิ์ก็มีคำแนะนำดีๆที่จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากโรคสิทธิ์
ที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็กได้ค่ะถ้าป้องกันโรคซิสป้องกันการตายเฉียบพลันนะฮะการจัดท่านอนก็มีความสำคัญนะเด็กก็ควรจะอยู่ในท่านอนหงายนะใช้เสื้อนอนที่มีความหนาพอสมควรนะแต่ต้องไม่ลำไฟง่ายนะฮะเสื้อนอนมีความหนาพอสมควรนะนอนบนที่นอนที่บางๆพอแล้วไม่ต้องใช้หมอนเลยเด็กทารกเนี่ยหรือถ้าใช้ก็บางนิดเดียวนะฮะไม่ต้องใช้ผ้าห่มเพราะว่าเสื้อนอนเราหนาเพียงพอแล้วหรือใช้ผ้าห่มก็ต้องบางๆนะไม่ใช่ผ้าห่มหนาๆใหญ่ๆนะถ้าจัดให้เด็กนอนเตียงของเด็กทารกเองนะฮะซื้อเตียงเด็กท่านก็ต้องดูให้ดีนะฮะเตียงเด็กก็แยกจากผู้ใหญ่ออกไปก็ไม่นอนทับแล้วแต่ว่าก็ต้องจัดท่านอนหงายนะแล้วใส่เสื้อนอนหนาอย่างที่ว่านะฮะเครื่องเล่นเครื่องนอนทั้งหลายก็ไม่เอาหนาหนานุ่มนุ่มวางเต็มเตียงเลยอันนี้ไม่เอานะสุดท้ายก็อาจจะยังไม่รู้กลไกที่แท้จริงนะแต่รู้ว่าคนที่สูบบุหรี่ในบ้านนะคุณพ่อหรือคุณแม่ที่สูบบุหรี่ในบ้านนะในห้องนอนของเด็กทารกพบว่ามีอัตราการตายจากโรคซิสของเด็กทารกนะสูงกว่าบ้านที่เขาไม่สูบบุหรี่กันนะโดยสาเหตุนั้นยังไม่รู้นะเชื่อว่าจะมีผลต่อศูนย์การควบคุมการหายใจของเด็กทารกดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรสูบบุหรี่ในบ้านในขณะที่มีเด็กทารกอยู่ในบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของโรคซิสครับถึงแม้ว่าโรคซิสจะเป็นโรคที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมและเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเด็กๆที่น่ากลัวจนอาจทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยนึกถึงความอันตรายที่จะเกิดกับลูกตนเองได้จากเรื่องเล็กๆที่ไม่เล็กอย่างการนอนค่ะแต่ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่รู้วิธีหลีกเลี่ยงโดยจัดการนอนและท่านอนที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับลูกๆแล้วเชื่อได้เลยค่ะว่าภัยร้ายนี้ก็ไม่สามารถทำร้ายลูกน้อยของเราได้ค่ะและผลิตรายการโดยมูลนิธิเด็ก